เตรียมรับวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งหนึ่งของมนุษยชาตินะครับมาอีกหลายระลอกครับส่วนลอยนอเดอร์วันนี้ครับท่านที่เป็นนายช่างท่านจะมีวิธีเอาตัวรอดจากกิจการในกรณีเจรจากับลูกจ้างอย่างไรครับมาฟังอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ พบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์อ f f i c i a l ครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กันด้วยครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศเพื่อเอผยแพร่ความคิดความรู้ในวงกว้างจากสื่อในเครือวิหกนิวครับและอย่าลืมนะครับหากท่านมีปัญหาคดีความปัญหาทางกฎหมาย อย่าลืมปรึกษาเราครับนิติวัฒนายความครับเรามีทีมงานทนายความคุณภาพช่วงเวลานี้น้องๆก็รอง,งานอยู่นะครับผมก็ส่งให้นะครับรอบหมุนมันก็ช้าลงบ้างแต่ก็ยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าปัญหาทางกฎหมายนั้นมีอยู่ตลอดเวลานั่นเองพูดถึงวิกฤตไวรัสโครโรนาตอนนี้ครับผู้ติดเชื้อในโลกใบนี้ เกินหลักล้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปสู่จุดสูงสุดและจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์แค่ว่าวิกฤตไวรัสโคโรนาจะจบใน3เดือนซึ่งวิกฤตไวรัสโคโรนานั้นส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจทำให้เกิดเป็นชัดดาวในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการท่องเที่ยวนะครับ รวมถึงภาคตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆตลาดเงินด้วยถ้าเราวิเคราะห์แค่ว่า3เดือนนี้มันจะจบผมต้องเน้นท่านทราบว่าท่านกํำลังวิเคราะห์ผิดซึ่งไม่เป็นไรนะครับแต่การวิเคราะห์ผิดนั้นมีราคาที่จะต้องจ่ายคือเราจะไม่ได้เตรียมตัวเองความเห็นของผมไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เกิดความสั่นไหวใดๆและคงอาจจะไม่ได้สร้างความสั่นไหวอะไรมากมายผมเป็นแค่ นักวิชาการหรือเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ผมก็จะบอกคนที่เชื่อจะได้เตรียมตัวเอาไว้นั่นเองหลายๆครั้งหลายๆคลิปที่ผมพูดถึงวิกฤตซ่อนเลนอีกมากมายยกตัวอย่างไฮบริดวอสสงครามผสมผสานท่านน้องทราบนะครับว่าณนะเวลานี้แม้ว่าจะมีวิกฤตวิกฤตไวรัสโครโรนาก็ตามแต่สงครามก็เกิดขึ้นระหว่าง ไวรัสสงครามระหว่างซีเรียกับตุรกีนะครับความขัดแย้งต่างๆสงครามทางเศรษฐกิจสงครามน้ำมันกรณีที่น้ำมันลดราคาลงนั้นไม่ใช่เกิดจากปัจจัยในเรื่องไวรัสโคโรนาแต่มันคือการทำสงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียนั่นเองแล้วสงครามน้ำมันนี้ส่งผลกระทบไปถึงสหรัฐอเมริกาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ซาอุดิอาระเบียรัสเซียนะครับและก็สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันนั้นทําให้ราคาน้ํามันลดลงแล้วครูดออยของสหรัฐอเมริกานั้นมีต้นทุนต่อบาร์เรลสูงกว่าซาอุดิอาระเบียในสงครามราคาแน่นอนครับเราเห็นต้นทุนแล้วเราก็คงจะพอทราบว่าใครจะ เป็นผู้ได้รับชัยชนะครับในวิกฤตมีวิกฤตซ่อนอยู่นะครับมีสงครามผสมผสานมีสงครามทางเศรษฐกิจครับถ้าท่านจำได้ครับก่อนที่จะมีวิกฤตไวรัสโครโรนาก่อนที่จะเริ่มปี2563ก่อนที่จะเกือบเกือบมีสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกรณีสังหารในพลสไรมณนีครับปลายปี2562-2019นั้นนะครับ มีข้อมูลว่าด้วยเรื่อง Recession ครับก็คือเศรษฐกิจถดถอยนะครับมีการปรับประมาณการ GDP ลดลงแม้แต่เศรษฐกิจจีนที่เติบโตในระดับเกินกว่า7%มาหลาย10ปีนะครับก็ถูกปรับประมาณการลงอยู่ในระดับประมาณ6.8 6 9ปประมาณนี้มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับแม้แต่ในสิงคโปร์ถ้าท่านจำข่าวได้เติบโตไม่ถึง1%ของไทยเราก็ mm hmm. 3%ม <Yeah. S 1> นะครับมีการเอาไปเปรียบเทียบกับเวียดนามนั่นหมายความว่าวิกฤต recession วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนั้นมันมีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับนอกจากนั้นครับยังมีวิกฤตหนี้สินฮะกรณีประเทศจีนนั้นวิกฤตภาครัฐหนี้สินภาครัฐก็สูงจากโครงการ one belt one r o ครับนะฮะกู้เงินมา นะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งภายในประเทศจีนเองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายอํานาจการค้าระหว่างประเทศทั้งสายเหนือที่ต่อขึ้นไปทางคาซัคสถานอุซเบกิสถานไปไปทางมอสโกตรงกลางครับที่เจาะผ่านเข้าไปในเอเชียกลางเพื่อเข้าถึงน้ํามันในแคสเปียนฮะทางตอนใต้าทางบกลงมาที่ปากีสถาน มีต้องนับถึงมาริไทมซิลโรดครับใช้เงินมหาศาลและจีนลงทุนเยอะครับจีนลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ให้กับแอฟริกาให้กับไนจีเรียให้กับโซมาเลียโดยว่างยิ่งโซมาเลียนั้นติดชายฝั่งเป็นปากทางเข้าคลองสุเอตนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อทางมาริไทมซิวโรดเส้นทางการเดินเรือนะครับที่จะเดินอ้อมเอเชียอาคเนย์เรา ไปที่จิตตกองบังกลาเทศครับแล้วก็ไปที่าปากีสถานมาที่โซมาเลียก่อนที่จะเข้าของสเวเดตและทะลุออกยุโรปดังนั้นจีนมีหนี้เยอะครับหนี้สินส่วนบุคคลจีนก็เยอะครับตอนนี้มีข่าวแล้วนะครับจาก b นะู o เบิร์กฮะว่าคนจีนทั่วไปภายหลังจากไวรัสอู่ฮั่นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นเริ่มเกิด Default เริ่มมีการไม่จ่ายหนี้สินไม่ต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกาครับที่มีทั้งหนี้สินส่วนครัวเรือน นะครับซึ่งอาจจะซ้ำรอยกลายเป็นซับพรามนั่นคือวิกฤตที่1วิกฤตที่2องครับคอมพานีเดฟของสหรัฐอเมริกามีมากนะครับและณะเวลานี้ครับอย่างที่ผมเรียกทราบในตอนที่แล้วครับเมื่อเศรษฐกิจชัดดาวคนตกงานเฟดอัดเงินเข้าไปนะครับเข้าไปอุ้มนะครับเมื่อภาคการผลิตจริงมันทํางานไม่ได้แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือกิจการมันย่อมประสบปัญหาและก็ไม่สามารถมีเงินนเวียนมาจ่ายนี่ได้ นั่นคือเหตุที่เฟดจะต้องเข้าไปอุ้มกิจการต่างๆนะครับมีทั้งหนี้ครัวเรือนมีทั้งหนี้คอมพนีเด็บนะครับหนี้ของบรรษัทต,ต่างๆยังไม่พอครับสหรัฐอเมริกายังเผชิญสงครามน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียและก็รัเสเซียเท่านั้นยังไม่พอสหรัฐอเมริกายังถูกลดทำให้อดอลลาร์เสื่อมค่านะครับ หลังจากที่ทำลายข้อตกลงเบรนตันวูดในปี71นะครับดีชาร์ดนิกสันประกาศแยกดอลล่าออกจากทองคำนะครับทองคำํำดอลล่าก็มีอำนาจมากทั้งในฐานะที่แยกตัวออกมาทั้งในฐานะที่สหรัฐไปผูกติดการค้าน้ำมันกับเงินดอลทำให้เงินดอลมีประสิทธิภาพสูงมาก ณเวลานี้ครับเกิดปรากฏการณ์ช่วยกันเทดอลลาร์ครับเพราะว่าอเมริกาชอบใช้ดอลลาร์นี่แหละเป็นเวบปอนส์ครับเป็นอาวุธในทางเศรษฐกิจเมื่อประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจเขาก็เกิดความไร้เสถียรภาพในประเทศก็เริ่มรวมหัวกันทั้งรัเสเซียทั้งจีนท่านไปดูตัวเลขการถือทองคําของจีนเพิ่มขึ้นนะครับถือไว้เป็นหมื่น,หม,นหมื่นตันเลยรัเสเซียก็เพิ่มขึ้นนะครับประเทศอย่างโปแลนด์ก็เรียกทองคําคืนจาก b บงก์ออฟอิงแลหลายๆประเทศในยุโรปตะวันออกก็ทำตามรัสเซียทั้งเซอร์เบียโซเวเนียหลายหลาย,ลายชาติมากที่เริ่มหันมาเก็บทองเพราะเขาไม่พอใจที่ดอลลาร์นั้นทำตัวเป็นผู้บีท่ทิพลในฐานะที่มันเป็นเคอร์เรนซีคือทุกประเทศจะพิมพ์แบงก์จะพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายต้องมีดอลลาร์หนุนหลังนั่นเองนอกจากนี้ครับวิกฤตที่ซ่อนเลนเบื้องหลังยังมีเยอะครับยกตัวอย่างเช่นในยุค ที่จะก้าวสู่ยุคต่อไปนะครับที่เป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหยวนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเบิลนะครับดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมคริปโตเมื่อโลกจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอลมันนี่ครับแน่นอนครับเงินมันพิมพ์ออกมานะครับถ้าทำตัวแบบสหรัฐอเมริกาพิมพ์ไม่หยุดไม่ย่อนนะครับหรืออยู่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันคงไม่ได้ในยุคต่อไปครับ ดิจิทัลมันนี่เนี่ยนะครับจะเดินไปได้ต้องมีทองคําหนุนหลังนะครับนั่นหมายความว่าระบบดิจิทัลมันนี่ทั้งหมดมันจะเทดอลลาร์ทิ้งครับดอลลาร์จะกลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์หลายประเทศก็เลยสะสมทองนั่นคือเหตุที่ผมบอกมาโดยตลอดว่าท่านไปดูหนึ่งราคาทองคำหนึ่งปีย้อนหลังอาจจะมีการแกว่งตกลงมาในช่วงไวรัสอู่ฮั่นนะครับเพราะคนขายทองคําในมือของเอกชนประชาชนเพื่อเอาไปซื้อ ประจ,จัย4แต่ณเวลานี้ถ้าท่านไปดูราคาทองเฉลี่ย1พปีย้อนหลังครับจะเห็นว่าจาก1,300เหรียญต่อออนซ์นะครับมันวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับพ6 0 0ช่วงไวรัสอู่ฮั่นลงไปอยู่ประมาณ1,500แต่ก็ไม่ต่ำไปกว่าน,นั้นดังนั้นโดยเฉลีย่ยถ้าท่านเข้าใจเกมนี้ครับทุกประเทศสะสมทองคำทั้งสิ้นเพื่อเทดอลลาร์นะครับดังนั้นใครมีเงินมีทองครับผมให้คำปรึกษาฟรีครับถ้าท่าน เชื่อในปัจจัยเหล่านี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงท่านสามารถไปเช็คข้อมูลการซื้อทองคาของแบงค์ชาติแต่ละประเทศได้ท่านก็สามารถเก็บสะสมความมั่งคั่งของท่านในรูปของทองคาได้ต่อไปนั่นเองวิกฤตต่างๆที่ผมพูดครับมีหลายท่านนะครับให้ความเห็นมีหลายท่านนําไปวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าเพอร์เจอร์ฮะว่าให้ข่าวลบผมไม่ได้สนใจครับ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับในเว็บไซต์ในเพจของ World Economic Forum ครับได้ไปสัมภาษณ์ p r o f e s s o รทางอีโคโนมิกนะครับเป็นเชื้อสายยิวอิหร่านนะครับชื่อ Professor r ์โรฮินนะครับท่านบอกว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสับพรามในช่วงสับพรามนั้นสต็อกมาร์เก็ตนะครับตลาดหุ้นล่วงลงมา30%ในเวลา2ปีนะครับ แต่วิกฤตไวรัสรอบนี้นะครับจะตลาดหุ้นล่วงมา30%ภายในไม่กี่เดือนประการแรกนะครับต่อมาครับในวิกฤต The Great Depression ปี1929ครับจุดกำเนิดมันเริ่มขึ้นจากตลาดหุ้นสหรัฐล่วงดิ่งเหวนะครับสุดท้ายนำไปสู่ปัญหาลุกลามไปในภาคอื่นๆแต่ในขณะที่ วิกฤตไวรัสในเวลานี้ขอพภายนะครับพึ่งพินนะฮะวิกฤตไวรัสในขณะนี้และวิกฤตซ่อนเล้นอื่นๆเนี่ยลวยนี่บอกว่ามันเกิดขึ้นทุกจุดครับมันเกิดขึ้นทุกจุดท่านเห็นไหมครับเกิดทั้งในตลาดหุ้นเกิดทั้งในตลาดพันธบัตรระยะยาวระยะสั้นเกิดทั้งในตลาดตราสารหนี้อย่างกรณีดอยเชอร์บังนะครับเดี๋ยวท่านดูวิกฤตในยุโรปจะตามมา เกิดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคการบินเกิดกระทบทุกภาคครับดังนั้นรอบนี้มันจึงใหญ่กว่าเกรดดีเพชชันครับลุยนี่บอกว่าในครั้งนี้นะครับอย่างดีที่สุดเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวภายในไตรมาสที่4นั่นคือเบสเคสซีนาริโอนะครับโดยที่ลุยนี่นั้นไม่ได้พูดถึงเวอร์สเคสซีนาริโอว่ามันกี่ปีกันแน่นะครับแล้วถ้าดูการให้ความเห็นว่ารีเซชชันเวลามันเกิด มันจะมีรูปทรงของมันบางคนบอกว่ารอบนี้มันจะเป็น V-shape ลงไปสุดแล้วก็กระเด้งขึ้นรีบาวแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับผมมองว่าวิกฤตที่มันจะถาโถามเข้ามามันมีมากครับวิกฤตไวรัสโคโรนาเป็นแค่คลื่นลูกที่1วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเป็นคลื่นลูกที่2แล้วปัญหาที่เหลือมันคือ the c r e a t Recession ครับ Depression ก็คือเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นเอง เาเม่เช้าครับนะครับณเวลานี้ถ้าท่านเข้าใจขออภัยนะฮะถ้าท่านเข้าใจว่ามันจะเกิดคลื่นหลายๆล,ลูกเข้ามาเมื่อเศรษฐกิจมันลงไปครับลงไปที่ก้นเหวแล้วพอจะงโงหัวขึ้นมันจะมีวิกฤตอีกตัวหนึ่งเข้ามาทับอยู่แบบนี้ครับดังนั้นครับรูปทรงของรีเซชชั o นครั้งนี้จึงไม่ใช่ shape ครับแต่จะเป็น u Shape ครับจะลงไปที่ก้นเหวแล้วกระเด้งอยู่ที่ก้นเหวใช้เวลา 2- 3สปีแล้วค่อย ทยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วการทยานครั้งต่อไปคงไม่ใช่รูปแบบเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าทุนนิยมในช่วงที่ผ่านมาทำลายสิ่งแวดล้อมไปเยอะเหลือเกินครับดังนั้นครับทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับ sustainable ครับเศรษฐกิจที่ประทังชีพ sufficiency economic ครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมครับอาจจะต้องเป็น green e c o n o m i ก็คือเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจมีได้แต่ต้องเป็นพลังงาน สะอาด100%เร์เซบทบาทของพลังงานฟอสซิลต้องลดลงบทบาทของลิเธียมแบตเตอรี่ต้องเพิ่มขึ้นไม่งั้นโล่มอยู่ไม่ได้ครับนะครับมีคนบอกว่านะครับพวกสังคมนิยมที่ล้มเหลวนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจพลังของมาเก็ตพลังของการตลาดในขณาดเดียวกันพวกทุนนิยมอาจจะล้มเหลวเพราะไม่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมครับปิดท้ายครับข่าวนี้ข่าวสำคัญเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งอ่านใน เฮชของแดสพีเกิลนะครับเป็นสื่อหัวดังของเยอรมน,นีครับล่าสุดครับบริษัทของ Trump โดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์ทรัมป์อย่าลืมนะครับว่าทำธุรกิจโดยพ้องยิ่งอสังหาริมทรัพย์โรงแรมต่างๆโดนัลด์ทรัมป์มีสายสัมพันธ์ทางการเงินที่ดีกับธนาคารของเยอรมันก็คือดอยเชอร์บังครับล่าสุดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยครับ จนต้องไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลยังไม่พอนะครับโดนัลด์ทรัมป์ต้องเจราจากับธนาคารดอยเชอร์บังเพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้ออกไปท่านลองคิดดูครับขนาดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังได้รับผลกระทบแล้วใครก็ตามที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่มีปัญหานั้นท่านต้องคิดใหม่หรือถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็ต้องให้ความจริงต่อสังคมครับช่วงต่อไปครับ ลอยออเดอร์ order, ครับพบกับผมวิเคราะห์ในเรื่องของกฎหมายแรงงานครับช่วงลอยออเดอร์ครับ,ว, order, รบวันนี้ผู้ประกอบการ SME ต่างๆได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าครับเมื่อขาดรายได้ขาดกระแสเงินหมุนเวียนกิจการย่อมมีปัญหาแน่นอนค่าใช้จ่ายนะครับ ที่เป็นคอสต์ต่าง,างๆคอสต์สำคัญก็คือในเรื่องแรงงานครับในเรื่องของแรงงานนั้นครับถ้าใครกิจการใดได้รับผลกระทบโดยตรงจากประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาลหรือของกรุงเทพมหานครหรือของในจังหวัดต่างๆในกิจการเช่นห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ที่ต้องปิดกปิดกิจการเพราะคำสั่งของภาครัฐนั้นเราใช้หลักที่เรียกว่า no work no pay ครับก็คือถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ต้องจ่าย แต่ในขณะที่กิจาการที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจะใช้หลักการนี้ไม่ได้แต่ณเวลานี้ครับเมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิวกิจาการอื่นๆที่เกิดขึ้นหลังสี่ทุ่มนะครับไปจนถึงช่วงเช้านั้นเนี่ยนะครับก็เข้าหลักแรกครับคือ no work no pay ไม่ทำงานไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าไม่เข้าหลักการนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ หลักการต่อมาที่เอามาใช้คือท่านสามารถหยุดกิจการชั่วคราวโดยท่านจะต้องจ่ายค่าจ้าง75นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าค่าจ้าง75นั้นยังไม่ทําให้ท่านเกิดสภาพคล่องกิจการท่านต้องล้มเหลวอยู่ดีสุดท้ายครับมาใช้หลักที่3ก็คือ freedom of contact ก็คือท่านคุยกับลูกน้องเลยครับว่ากิจการเราเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าจ่าย75 ก็คงจะไม่รอดขอจ่าย5 0 45%จะได้หรือไม่นะครับเมื่อขอจ่าย45% 50%แล้วแต่ท่านตกลงกับลูกน้องท่านเพื่อครับประคองนะครับลูกน้องท่านก็ไม่ต้องมาทํางานท่านก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องแรงงานตรงนี้เซ็นเป็นข้อตกลงเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ครับความสะดวกสบายความไม่อึดอัดในเรื่องการเงินท่านก็ลดลง นะครับนี่ก็คือช่องทางทางกฎหมายที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ต่างๆได้ส่วนมาตรการในทางบัญชีมาตรการในเชิงธุรกิจมาตรการในเชิงการขายทรัพย์สินต่างๆนั้นก็เป็นมาตรการที่อยู่นอกบริเวณของกฎหมายซึ่งผมคิดว่าพวกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดคอร์สเทรดอินไทยสิทสองยังเปิดให้ท่านลงทะเบียนเรียนได้ทางออนไลน์ สมัครมาได้ที่0 97442 2223ครับท่านจะได้ความรู้ว่าใน2-3สมปีนี้ท่านควรทำอะไรถ้าท่านไม่รู้นี่ไปกลับเลยนะครับไปกลับก็คือเสียหมดนะครับหรือว่ายังประครับประคองตัวอยู่ได้ยังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้มาเรียนกันครับเทศินไทยสิทสองรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์สตาตาโตอ่อนในโอกาสถัดไป นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ